ทีนี้ว่าพามาชมเมืองนะฮะเมืองที่อยู่นี่นะพอดีวันนี้วันเสาร์29ธันวาคมวันนี้ต้องมาซื้ออุปกรณ์ซื้อของที่จะเตรียมไปทำ ซุ้มไฟให้กับลูกนะพวกหมวกพวกตะขอสำหรับของไฟโคมไฟที่ทำจากตู้ไฟที่ทำจากหน้าต่างเก่านะวันจันทร์จะเอาไปส่งให้ที่เมืองโอโรให้กับลูกชายครอบครัวน้องสดาให้ครอบครัวน้องนิดาตอนนี้ก็เมืองก็ประดับไฟแค่นี้ช่วงคริสต์มาสเทศกาลคริสต์มาสก็ทำไฟโค้งให้ดูมีแสงสว่างนิดหน่อยประดับแต่ก็ทำอย่างประหยัดนะเศรษฐกิจไม่ดีนะไม่ว่าประเทศไหนนะต่างประเทศที่ประเทศฟินแลนด์ก็เหมือนกันเขาก็ใช้อย่างประหยัดพอดีซื้อของในช็อปต้องใส่หน้ากากอนามัยนะแมสใส่แมสทุกคนนะทุกคนก็ใส่แมสกันก็เตรียมมาพร้อมแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตอนเข้าตอนออกด้วยนะเพื่อความปลอดภัยการแพร่ระบาดโควิดก็พอสมควรทุกวันนะฮะฟินแลนด์ยังติดเชื้อเพิ่มเป็นร้อยแต่ละวันนะฮะประเทศไม่ใหญ่ประชากรไม่มากนะแค่ไม่กี่ล้านคนเองไม่ขอไปขอแห้งให้ชมวิวกันที่ชีวิตหิมะก็มีนิดหน่อยนะเมื่อวานนี้ก็เมื่อคืนนี้ตกมาพอสมควรปีนี้ถือว่าหิมะน้อยกว่าทุกปีนะครับหิมะน้อยหมดละไฟประดับไปแค่นั้น ให้ดูบรรยากาศกันนะครับอุณหภูมิก็ลบติดลบนิดหน่อยไม่มากไม่ถึง10นะช่วงนี้ก็ลบ3ลบ4ลบ5หรือประมาณนี้ไปช่วงต้นเดือนมกราปีใหม่ไปจะอุณหภูมิจะลบมากจะหนาวมากกว่าก็เป็นช่วงที่ใกล้ที่จะน้ำแข็งหิมะละลายหิมะที่ตกมาสะสมกองๆถมอยู่ก็จะกลายเป็นน้ำแข็งพออากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นช่วงหลังปีใหม่พระอาทิตย์จะขึ้นกลางวันจะมากขึ้นนะฮะช่วงนี้กลางวันมีแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองสามสี่ชั่วโมงก็มืดละพอมีแดดมาส่องทำให้หิมะน้ำแข็งนี่ระเหยตัวนะความเย็นก็จะขึ้นมาตัวอากาศก็จะลบเป็น10บางปีลบถึง30องศานะติดลบคือเย็นกว่าตู้แช่แข็งแช่ฟิตนะตู้แช่ฟิตอุณหภูมิเต็มที่ก็ลบ20นะที่ใช้มาตรฐานส่วนใหญ่ลบ18ถึง20เศษแต่อุณหภูมิในอากาศของฟินแลนด์ช่วงฤดูหิมะจะละลายเนี่ยมันจะลบถึง30องศานะครับเยือกแข็งสุดๆแล้วก็ใกล้จะถึงบ้านนะครับขับรถต้องระวังเพราะว่าลื่นนะลื่นหิมะที่บนถนนก็เป็นน้ำแข็งนะเป็นน้ำแข็งเสร็จแล้วล้อเราก็ถึงจะมีตะปูล้อหน้าหนาวจะมีตะปูนะที่ยางรถยนต์มันก็จะลื่นพอสมควรจากกลับบ้านก็เย็นขาวเลยถึงบ้านแล้วบ้านลมนกพนัตตี้นะครับใครที่เคยเห็นแล้วก็จะจำได้นะครับคนที่ไม่เคยเห็นก็ดูนะบรรยากาศครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมกันนะครับ
ไว้โอกาสหน้าจะให้ชมใหม่นะครับมีอะไรใหม่ๆคือซุ้มไฟที่จะเอาไปตั้งให้บ้านน้องนิดานะฮะแต่คนละอันคือลุงมนุษย์โปรเจกต์ของที่ทำงานเขาทำเพื่อเอาไปประมูลหาเงินช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กครอบครัวที่ยากจนนะฮะก็ออกประมูลเสร็จแล้วป้านาตี้ก็อยากทำบุญอยากช่วยเหลือสังคมบ้างลุงมนุษย์ทำกับมือนะคนเดียวใช้หน้าต่างเก่าที่เขาเปลี่ยนหน้าต่างจากหน้าต่างบ้านเนี้ยเขารื้อออกมาแล้วก็เราก็มาตัดทำมุมให้ได้5 บานทำเป็น5มุมนะแล้วก็ทำติดบานพับมีคล้องตะขอคล้องล็อกข้างบนหลังคาก็ทำอย่างดีนะกันฝนกันหิมะหน้าร้อนก็ปลูกต้นไม้ได้ปลูกดอกไม้ข้างในหรือปลูกมะเขือเทศคนฟินนิยมปลูกมะเขือเทศปฏิปนัทก็ได้ประมูลได้2อันนะฮะ2ตัวอีกตัวหนึ่งรื้อเอาไว้อยู่ในห้องสตูห้องเก็บของเพื่อที่จะรอเอาใส่ท้ายรถไปเพราะมันใหญ่ถ้าไม่รื้อจะเข้ารถไม่ได้รถคันใหญ่เอาคันใหญ่ไปนะไม่คันเล็กใส่หรือใส่ท้ายรถอัดพับเบาะแล้วก็วางอัดไปขับรถไป200กิโลนะจากนี้ไปภาคเหนือไปกลับก็400กิโลวันจันทร์จะไปนะเดี๋ยวน้องดิดาก็จะเจอกันไปติดตั้งให้อะไรให้ไล่เรียบร้อยแล้วก็กลับวันอังคารนะไปนอนค้างเล่นกับดิดาคืนนึงครับพบกันใหม่จริงครับลาจริงๆครับสวัสดีครับ